ในจอรับบทสาวใช้แต่นอกจอดีกรีไม่ธรรมดาเลยมินรัตวันหรือละมอมไข่ตุ้มกับแฟชั่นนอกจอสุดแซบปล่อยความแซบบอ,อกบารัวๆไม่แพ้นางเองกหรือนางร้ายในจอเลยสำหรับชาวใช้ในจออย่างมินรัตวันอมไทยสงหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าละมอมเจ้าของวลีไข่ตุ้มที่โด่งดังเป็นพลุแตกเมื่อ9้าปีที่แล้วจากละครเรื่องทองเนื้อก้าเวอร์ชันลำยองนุ่นวรนุษย์ ที่ชีวิตนอกจากแซบเกินต้านมากคุณหน้าคุณตาเธอกันเป็นอย่างดีกับบทบาทสาวใช้ในละครหลายต่อหลายเรื่องซึ่งเป็นบทบาทแจ้งเกิดเลยก็ว่าได้สําหรับมินสาวโคราชคนนี้ปัจจุบันอายุ33ปีแล้ว อยู่วงการมาสิบกว่าปีมีผลงานในวงการบันเทิงมากมายทั้งละครและภาพยนตร์กว่า30รเรื่องรัตวันออมไทยสงชื่อเล่นมินหรือเนอยเป็นนักสแสดงชาวไทยจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสุรานารีวิทยาระดับปริญญาตรีคณะศิลปก,กรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรธและระดับปริญญาโทคณะอักษรศาสตร์เอกศิลปะก,การละครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย มีผลงานที่ผ่านมาอาทิคู่แขนแสนรัก2,554ทองเนื้อเก้า2,556ก้วนคานทองกับแก๊งพ่อปลาไหล2,557พราว2,557ตามรักคืนใจ2,558ไวแสบสาแรกขา2,559เป็นต้น แม้ในจอจะเห็นแต่บทบาทสาวใช้เป็นส่วนใหญ่แล้วแต่ชีวิตจริงและไลฟ์สไตล์นอกจอของมินไม่ธรรมดาเลยมินรัตวันชอบท่องเที่ยวโดยเฉพาะการเที่ยวทะเลและนุ่งบิกินี่อวดผิวสีแทนแบบแซ่บอย่างต่อเนื่องไม่มีแผ่วชีวิตจริงของเธอจะเผ็ดแค่ไหนมาซูมกัน